หมอดูล่ะหมอดูอย่างสินแสเข่งเนี่ยนะคุณชนทัศน์ชนทัศน์ฤทัยผ่องหรือว่าสินแสเข่งเนี่ยนะเป็นผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยนี่หมอดูตัวจริงนะค่ะหมอดูตัวจริงเขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่า2ผู้สมัคร2พรรคใหญ่ลงชิงดำเลือกตั้งส้มสสหลัก4จตุจักรเนี่ยระหว่างสรัญรัตน์เจนจาคะจากพลังประชารัฐกับสุรชาติเทียนทองจากเพื่อไทยสินแสเข่งบอกแบบนี้สรัญรัตน์ตกดวงชะตาอยู่ในช่วงขาขึ้นช่วงเปลี่ยนแปลงชีวิตมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงานมีดวงชะตาทำอะไรเพื่อคนอื่นและมักจะถูกเอาเปรียบเป็นคนที่ไม่นิ่งอยู่กับที่หลังชนฝาสู้ตายทะเยอทะยานกล้าได้กล้าเสียติดต่องานประสานงานได้ดีแต่ต้องไม่เบียดเบียนตนเองให้เดือดเนื้อร้อนใจหรือคิดวิตกกังวลในสิ่งไร้สาระไม่เป็นเรื่องเป็นราวส่วนสุรชาติเทียนทองนั้นตกดวงชะตาเจ้าทุกข์ไม่ทุกข์เรื่องตนเองก็ทุกข์เรื่องผู้อื่นชอบหาความทุกข์อื่นมาใส่ตนอารมณ์อ่อนไหวมีเสน่ห์ในการใช้เสียงเป็นสื่อติดต่องานประสานชอบช่วยเหลือคนอื่นใจอ่อนใจดีมีครูบาอาจารย์อยู่ในตนเองสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้แต่เดือนมกราคมนี้ตกเดือนดาวบาปพระเคราะห์ให้เป็นอุปสรรคก่อให้เกิดการปะทะแตกแยกสับสนไม่ปรองดองก่อให้การสาดซัดโรมรันบวกกับช่วงท้ายของรอบอายุเข้าเคราะห์ที่ต้องระวังปัญหาความขัดแย้งไม่ได้ดั่งใจที่คาดหวังจังหวะเดือนไม่เสริมสินแสเข่งบอกนี้สรุปเพิ่มเติม30มกราคมนี้ชี้ขาดชะตาวัดดวงสสพลังประชารัฐคะแนนที่จะเข้าวินรับตำแหน่งเชื่อว่าดวงพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับได้ดวงเกตหนุนดวงส่งให้ได้รับคะแนนนิยมเสริมดวงให้สรัญรัตน์เจนจาคะถึงแม้ว่ารอบอายุจะเข้าเคราะห์แต่จะผ่านพ้นเพราะได้ดวงเสริมปีที่จะมีโอกาสได้รับตำแหน่งภาษาเนี่ยนะครับถ้าผมแปลภาษาโหรค่ะภาษาหมอดูเป็นภาษาชาวบ้านสินแสเข่งฟันธงมาดามหลีมีโอกาสได้เป็นส.ส. 30มกราคมนี้เห็นต่างกับดร.เสรีนะค่ะดร.เสรีบอกว่าสุรชาติเทียนทองแหละจากเพื่อไทยสินแสเก่งบอกมาดามหลีรอดูอีกไม่กี่วันะนะฮะในขณะที่พรรคกล้านะคะทางด้านของคุณกรจติกาวณิชหัวหน้าพรรคกล้านะคะแล้วก็คุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมจตุจักรหลัก4เบอร์2พรรคกล้าเนี่ยวันนี้ลงพื้นที่ไปที่ตลาดเช้าซอยวิภาวดี64ลงพื้นที่ไปเนี่ยเพื่อไปพบปะพี่น้องประชาชนบอกว่าได้รับความสนใจจากพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่คุณกรเนี่ยบอกว่าอยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาสินค้าราคาแพงที่ต้นเหตุเพื่อให้สินค้าในตลาดราคาลดลงทันทีโดยเฉพาะเนื้อหมูด้วยการนำเข้าก่อนที่สินค้าอื่นๆจะราคาสูงตามและยังบอกได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยดูจากวิธีการแข่งขันทางการเมืองประชาชนมีสิทธิ์จะถามว่าเลือกตั้งซ่อมทะเลาะกันแบบนี้จะกลับไปทำงานร่วมกันจะแก้ปัญหาให้ประชาชนได้จริงๆหรือตรงนี้ต้องเริ่มส่งสัญญาณให้กับประชาชนกลับมามีความมั่นใจว่ายังสามารถทำงานร่วมกันได้ส่วนแผนการเลือกตั้งโค้งสุดท้ายเนี่ยคุณกรบอกว่าไม่มีอะไรหนักใจเพราะว่ามั่นใจคุณภาพของผู้สมัครที่เป็นอดีตส.ส.ในพื้นที่แต่พอถามว่าถ้าให้ประเมินผลการเลือกตั้งซ่อมภาคใต้ของพรรคกล้าคุณกรว่าอย่างไรคะเรามั่นใจในแนวทางของเรานะครับแล้วก็คิดว่าประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอะครับสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสไปทุกที่ที่ไปนี่ก็คือประชาชนอยากเห็นการเมืองที่ดีขึ้นและเข้าใจด้วยว่าถ้าการเมืองไม่ดีขึ้นเนี่ยประเด็นปัญหาปากท้องเศรษฐกิจมันก็ดีขึ้นยากนะเพราะนั้นวันนี้มาถึงกรุงเทพเนี่ยผมคิดว่าระดับความเข้าใจในประเด็นนี้ยิ่งสูงนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมันเกิดขึ้นได้เริ่มต้นจากการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยแหละครับถึงแม้ว่าไม่นำไปสู่การเปลี่ยนรัฐบาลก็ตามเนี่ยแต่การที่เราเลือกคนที่มีความพร้อมมีความสามารถเข้าไปทำงานทันทีเลือกพรรคใหม่ที่มีแนวทางการเมืองที่ชัดเจนว่าไม่เคยไปทะเลาะเบาะแว้งกับใครนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของการทำงานเน้นเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเลือกแบบนี้ครับมันถึงจะนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางบวกได้นะแล้วก็แน่นอนนะคะเดี๋ยวจะมีการปราศัยใหญ่เกิดขึ้นในวันที่28มกราคมคุณอัธวิทย์ก็บอกว่าเรื่องของการปราศัยก็จะเน้นเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญค่ะน่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องหลักนะครับสำหรับการปราศัยใหญ่ของพรรคกล้าในวันที่28ประเด็นนี้หัวใจหลักสำคัญที่สุดต้องบอกให้ชัดเจนนะพรรคกล้าเป็นพรรคเศรษฐกิจแล้วก็เราเน้นการเมืองคุณภาพการเมืองสร้างสรรค์ดังนั้นบริบทนี้จะถูกทดสอบครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครเขาจะทำอย่างเต็มที่นี่ฮะก็รอฟังตอนปราศัยใหญ่แล้วกันค่ะนะล่าสุดนะคุณผู้ชมนะมาสักนิดหนึ่งช่วงแรกเราพูดกันถึงคุณปารีณาไกรคุบใช่ไหมล่าสุดนั้นคุณปารีณาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะว่า
ขอชี้แจงว่าที่ได้โพสต์ว่าซื้อเก่งกว่าจริงเนี่ยแต่ไม่ได้หมายถึงการซื้อเสียงนะที่บอกว่าซื้อเก่งกว่าเนี่ยโพสต์จริงแต่ไม่ได้หมายถึงการซื้อเสียงและไม่มีประโยคใดเขียนว่าซื้อเสียงโดยที่โพสต์นั้นเป็นไปการชื่นชมประชาธิปัตย์ว่าซื้อใจประชาชนเก่งกว่าพลังประชารัฐเท่านั้นนี่ฮะหมายความว่าอย่างนั้นเขาหมายความว่าอย่างนั้นไม่ใช่การซื้อเสียงแต่เป็นการชื่นชมประชาธิปัตย์ว่าซื้อใจประชาชนเก่งกว่าพรรคพลังประชารัฐก็เท่านั้นการจะซื้อใจคนได้ต้องประกอบไปด้วยความดีต่างๆไม่ใช่เงินทองพอตนเองเห็นว่านายราเมศเนี่ยจะจากพรรคประชาธิปัตย์ออกมาตีโพยตีพายเรื่องซื้อเสียงจึงลบโพสต์และเขียนใหม่ชัดๆเลยว่าแสดงความยินดีด้วยส่วนเรื่องที่นายราเมศจะดำเนินคดีนั้นคุณปารีณาบอกว่านายราเมศเป็นนักกฎหมายและมักใช้กฎหมายข่มขู่ตนเองลักษณะแบบนี้หลายครั้งหลายหนแล้วแต่ปัจจุบันที่เคยพูดว่าจะดำเนินคดีตนเองมาในคดีนั้นทั้งหมดยังไม่มีการดำเนินคดีและขอให้สื่อมวลชนจบเรื่องดังกล่าวได้แล้วเพราะเลือกตั้งจบแล้วเกมแล้ววันนี้ต้องเดินหน้ากันต่อไปแล้วฝากประชาธิปัตย์มองและคิดบวกพี่น้องชาวใต้เขารู้กันทั้งนั้นแหละว่าประชาธิปัตย์สงขลาชุมพรไม่ได้ซื้อเสียงขอแสดงความยินดีกับประชาธิปัตย์สงขลาชุมพรด้วยจากใจนะคะนี่ฮะคุณปารีณาบอกไม่ได้กล่าวหาว่าซื้อเสียงแต่เป็นการซื้อใจนะเป็นการซื้อใจชาวใต้ได้เก่งกว่าพลังประชารัฐก็เท่านั้นเองเอาเลยนะฮะก็รอดูว่าประชาธิปัตย์จะคิดแบบคุณปารีณาหรือเปล่าะนะฮะเดี๋ยวก็รู้พักกันสักครู่ช่วงหน้าไปดูที่ชุมพรกันบ้างวรพลนะครับอนันตศักดิ์จากก้าวไกลหลังจากที่แพ้ไม่เป็นท่าคะแนนได้มา 3,582 คะแนนตัวเองก็ไปโพสไปโพสกล่าวหาคนชุมพรไปโพสเนี่ยนะครับกระแนะกระแหนแขวะผลการเลือกตั้งค่ะนะปรากฏว่าทัวลงตัวเองซะงั้นอ่ะพวกเดียวกันยังบอกเลยบอกยังไงเดี๋ยวมาว่าต่อช่วงหน้า